สุราษฎร์บรรยากาศดีบรรยากาศให้บรรยากาศแบบสุดๆอ่ะดีมากเลยแพปลาตรงเนี้ยกัปตันเคยมาตกปลาเมื่อตอนเด็กๆอ่ะบ่อยเมื่อก่อนมันจะมีเรือประมงเนี่ยมาจอดเต็มเลยซ้อนๆลำกันแล้วก็กัปตันก็จะเอาเบ็ดมือเนี่ยสายเอ็นมือเนี่ยมานั่งหย่อนใกล้ๆปลาที่ได้ก็จะเป็นปลาขยงปลากระทิงปลากดอะไรเงี้ยโชคดีหน่อยก็จะได้เป็นพวกปลาเก๋าอะไรเงี้ยก็มีนึกถึงบรรยากาศเก่าๆมากเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของสุราษฎร์เลยนะพื้นที่บริเวณเนี้ยยอดเลยนี่เรือประมงจอดพังอยู่น้ำลึกนะเพื่อนๆตรงเนี้ยเป็นวังน้ำจะลึกมากไปดูที่อื่นต่อคนละครึ่งด้วยไม่ได้เลยนะถ้าแบบเติมพลังเร่งแล้วถ้าเรียบทันทีโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรเลยสำหรับผมเทคโนโลยีนี้มีประโยชน์เพราะมันช่วยประหยัดเวลาหัวโล่งเลยไหมวิ่งง่วงตันมาสำรวจตลาดนะฮะแล้วก็ออกมาตรงบริเวณริมน้ำที่เป็นพื้นที่ดั้งเดิมเก่าแก่นะแล้วก็มาเจอตึกนี้ดูตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าวัดอยู่หลังวัดอ่ะเพื่อนๆแล้วก็ดูน่ากลัวมากเดี๋ยวจะขอเดินเข้าไปดูไปสำรวจนิดนึงสำหรับตึกตรงนี้นะขออนุญาตนะครับอ
ฮัลโหลยาครับเหมือนสร้างไม่เสร็จนะตึกนั้นแต่ว่าความรู้สึกว่าเก่าแก่มากบรรยากาศผมว่าโอเคนะบรรยากาศดีกูเล่กูเป้ยืนรออยู่ที่รถนะกูเป้กูเป้กูเป้กูเล่เพื่อนนี่ก็พาเข้ามาชมบรรยากาศของตึกร้างใจกลางเมืองนะอยู่ริมน้ำซึ่งสถานที่เนี่ยก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ก็ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเสร็จก็เลยทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่รกร้างไปในที่สุดก็ฝากไว้เป็นอีกคลิปนึงครับสำหรับคลิปการสำรวจของกัปตันนะฮะดูเหมือนกับมีการมาขีดเขียนไว้ตรงนี้น้องเพื่อนดูนะมันเป็นเล็บของสัตว์อะไรสักอย่างเพื่อนที่มันตะกุยอยู่ตรงนี้มันดูแบบน่ากลัวมากซึ่งเขามันก็ตะคุยหาบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายใต้ข้างล่างเนี่ยโอ้ยจิ้งจกตัวใหญ่มากตุ๊กแกตกใจนึกว่าจิ้งจกถ้าไซส์นี้เจอกันกับสถานที่ต่อไปนะครับขอขอบคุณมากครับข้าพเจ้าขออุทิศกุศลให้แก่ทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ท่านพุทธันตุคุณเจอที่ไหนสำรวจไปหมดนี่คือเส้นรอบเมืองนะฮะที่ว่าออกมาตรงจุดที่เราผ่านมาเมื่อคืนนี้ซึ่งเมื่อคืนน่ะมันค่อนข้างที่จะมืดเราก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรไว้
ก็หิวข้าวด้วยครับเลยรีบเข้าตัวเมืองไปวันนี้เราก็ออกมาเก็บภาพบรรยากาศให้กับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นทางเข้าบริเวณเขาท่าเพชรเนี่ยพื้นที่ตรงเขาท่าเพชรเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับความลี้ลับของสถานที่ก็คือเคยมีตำนานว่าหนุ่มสาวคู่ไหนที่พากันขึ้นไปเที่ยวบนเขาท่าเพชรเนี่ยจะมีอันต้องเลิกกันถามว่าผมกับแอดมินเคยขึ้นกันไปไหมเคยขึ้นกันไปครับแล้วก็เลิกกันด้วยแล้วก็กลับมาคบกันใหม่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับบนยอดเนี่ยจะมีเจดีย์น่าจะที่ผมเห็นอยู่ตรงเล็กๆตรงนั้นนะฮะนั่นคือยอดเจดีย์หรือว่าเป็นเสาส่งสัญญาณไม่แน่ใจนู่นเพื่อนแต่ข้างบนเนี่ยสถานีวิทยุเยอะมากโอ้โหขนลุกกันเลยทีเดียวนะจอมปลวกบะเร่อเลยอยู่กลางบ้านเนี่ยอยู่ใจอยู่ในบ้านเลยความรู้สึกแบบบ่งบอกเลยครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่เนี่ยขออนุญาตนะครับแล้วทำไมเหตุใดสถานที่แห่งนี้ถึงล้างไปได้เพื่อนต้องใช้วิจารณญาณน่าจะเป็นแว่นสายตาเขาเพื่อนยากครับจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ครับขออนุญาตครับไม่ได้ที่ต้องการที่จะเอาสิ่งของออกไปนะฮะเดี๋ยวเสร็จจากภารกิจสำรวจก็จะอุทิศกุศลให้ด้วยครับขออนุญาตนะครับผมมันเขาหวงของนะเพื่อนเดี๋ยวหลังวาบเลยเป็นบ้านที่ใช้ในการอยู่อาศัยจริงๆครับเสียงรถนี่ไม่ได้เป็นปัญหาในการเดินเข้ามาสำรวจเลยนะเพื่อนๆรู้สึกแบบยังไงก็ดูวังเวงอ่ะถึงจะมีเสียงรถวิ่งกันขวักไขว่นะแต่รู้สึกว่ายังไงก็วังเวงอยู่ดี
แรกเรือครับเหมือนเป็นรอยไฟไหม้ที่กำแพงไก่หรือว่าสัตว์ปีกอะไรตรงนี้ด้วยเพื่อนๆเป็นกองเลยมีพระบรมฉายาลักษณ์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10ขออนุญาตนะครับเพื่อนไม่ใช่ของใหม่ในปัจจุบันโอเคครับเพื่อนก็ใครชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยแล้วพวกเราจะพาเพื่อนๆเข้ามาสำรวจแล้วก็หาสถานที่ลักษณะแบบนี้ฮะให้ดูเรื่อยๆนะเพื่อนๆมีมากมายเลยเราเจอที่ไหนที่ว่าน่าสนใจเราจะเข้าไปสำรวจรอติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะน่ากลัวสวัสดีครับ